ไม่ว่าจะเป็นใครก็บอกว่าเธอคนนี้เป็นบุคคลที่ดีเป็นคนที่มีความรู้สึกที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่คนไหนก็เข้ากับเธอได้ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนคนรอบข้างมักจะมีความสุขจาก AKB48 สู่กัปตันคนแรกของ NGT48 และในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่แสนดีคนนี้คิตาฮาระลิเอะคิตาฮาระลิเอะนั้นมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดไอจิในตอนเด็กเธอเป็นเด็กที่รักการแสดงและเป็นคนที่กล้าที่จะแสดงออกแต่ว่าในตอนเรียนชั้นประถมเธอนั้นใส่แว่นและก็คิดว่าตัวเองนั้นน่าเกลียดสุดๆเธอคิดว่าบุคลิกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมันทำให้เธอนั้นเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองคิตาลิเอะนั้นอยากจะเป็นนักแสดงแต่เธอคิดว่าตัวเองไม่น่ารักเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงอยากเป็นนักแสดงอาจจะเพราะว่ามันสนุกสักวันฉันจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมันเป็นข้อความที่เธอเขียนไว้ในตอนจบชั้นมัธยมต้นและในช่วงเวลาที่อายุของเธอนั้นเลยอายุ15ปีในปี2007เธอได้ตัดสินใจเข้าร่วมออดิชั่น AKB48 ในตอนนั้นที่เปิดรับรุ่นที่5คิตาลิเอะนั้นให้เหตุผลว่าเธอนั้นต้องการที่จะเข้าร่วมวงการบันเทิงเธอชอบดูละครและการดูทีวีนั้นให้ความกล้ากับเธอเธออยากจะเป็นนักแสดงที่มอบความกล้าให้กับผู้ชมทุกคนในวันสมัครคิตาลิเอะร้องเพลงอนิเมะเรื่องอีวานเกเลียนจนสุดท้ายเธอก็สามารถผ่านการออดิชั่นไปได้สำเร็จหลังจากนั้นเธอก็ได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่โตเกียวและในปี2008ที่เดือนมีนาคมนั้นคิตาลิเอะก็ได้เดบิวต์การแสดงในสเตจของทีม B ปาจามะไดโดยเป็นแบ็กแดนเซอร์ในเพลงจุนโจชูกิและในเดือนกรกฎาคมตรงกับวันที่ประกาศผลออดิชั่น SKE48 นั้นอากิโมโตะยาสึชินั้นก็ได้ต่อสายมาที่สเตจของทีม A และประกาศถึงการเลื่อนขั้นเมมเบอร์โดยคิตาฮาระลิเอะนั้นก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาอยู่กับทีม A โดยที่เธอเป็นเมมเบอร์คนที่2ของรุ่นที่5ที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาได้สำเร็จหลังจากนั้นเพียงแค่3เดือนคิตาลิเอะก็ได้ติดเซมบัตสึเป็นครั้งแรกในซิงเกิลที่10ของ AKB48 โอโกเอะไดมอนด์เหมือนกับเพื่อนรุ่นที่5ของเธออย่างมิยาซากิมิโฮะและซาชิฮาระลีโนะคิตาลิเอะนั้นเป็นคนที่จดจำสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วเป็นคนที่น่าเชื่อถือทำอะไรมักสำเร็จและสนุกกับกิจกรรมของวงที่ทำโดยความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นรวมถึงกลายเป็น MC ทำให้เธอได้รับชื่อว่าเป็นหนึ่งใน S รุ่นต่อไปของ AKB48 โดยในปี2009นั้นการเลือกตั้งครั้งแรกของ AKB48 ในเดือนกรกฎาคมคิตาลิเอะนั้นได้มาถึงในตำแหน่งของเซมัสึในอันดับที่13ซึ่งเป็นอันดับที่ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งเธอก็ได้กล่าวว่าเธอคิดว่าตัวเองนั้นไม่สามารถได้มาในตำแหน่งนี้ได้แล้วตัวเธอนั้นไม่ได้เป็นคนที่ร้องไห้ง่ายๆเธอเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะร้องไห้ออกมาแต่สุดท้ายเพราะมันมีความสุขมากจริงๆเธอไม่สามารถกลั้นน้ำตาของตัวเองได้และในการเลือกตั้งนี้ในกลุ่มของเคนคิวเซที่ได้เลื่อนขั้นคิตาลิเอะมีอันดับสูงเป็นอันดับที่2ต่อจากซาโตะอามินะที่ได้มาในอันดับที่8โดยเพลงของการเลือกตั้งครั้งแรกก็คืออีวาเคเมบีต่อมาในเดือนสิงหาคมในคอนเสิร์ตของ AKB48 เซมัตสึเมมเบอร์โซกากุมัตสึริได้มีการประกาศปรับโครงสร้างของวงและคิตาลิเอะก็ได้ถูกย้ายไปอยู่กับคาชิวากิทีม B และถึงแม้คิตาลิเอะจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเพียงใดแต่เธอก็มีข้อบกพร่องในฐานะที่เธอนั้นเป็นไอดอลของ AKB48เพราะเธอนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันเธอมักจะช่วยเหลือคนอื่นก่อนเสมอถ้าเลือกจะแข่งขันกับใครเธอจะขอสนับสนุนผู้นั้นดีกว่าต่อมาในปี2010คิตาลิเอะได้รับบทในละครของ AKB48 ในเรื่องมาจิสุกะกักุเอ็นโดยที่รับบทเป็นอุนางิสมาชิก1ใน5ของทีมฮอร์โมนซึ่ง AKB48 ได้มีการคอลแลบร่วมกับชูเอชะทำโปรเจกต์ทีม PB vs ทีม YJ ทีมแบทเทิลเป็นการแข่งขันด้านยอดขายระหว่างนิตยสารที่พิมพ์โดยชูเอชะซึ่งก็คือทีม PB จะเป็นนิตยสาร Weekly Playboy และทีม YJ ก็คือนิตยสารยังจำซึ่งคิตาลิเอะนั้นก็ถูกเลือกให้อยู่ในทีม YJ ซึ่งสรุปแล้วผลลัพธ์ด้านยอดขายนั้นทีม PB ก็ชนะไปได้แต่ว่าในโปรเจกต์นี้ก็ทำให้คิตาลิเอะได้เป็นเซนเตอร์เป็นครั้งแรกโดยที่ทั้ง2ยูนิตนั้นก็จะได้มีเพลงรองในซิงเกิลที่15ของ AKB48 Sakura no Shiori ซึ่งของทีม PB นั้นก็คือเพลง Enkyori Poster ซึ่งมีเซนเตอร์อย่างคาชิวากิยูกิและทีม YJ ที่คิตาฮาระลิเอะได้เป็นเซนเตอร์นั้น
เป็นเพลงที่มีชื่อว่า Choose Me ซึ่งต่อมาในเดือนมีนาคมนั้นในคอนเสิร์ตของ AKB48 ที่โยโกฮาม่าอารีนาก็ได้มีการประกาศย้ายโอนสังกัดและคิตาริเอะนั้นก็ได้ไปอยู่กับโอตะโปรดักชั่นซึ่งในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่2ของ AKB48 ในครั้งนี้คิตาริเอะก็ได้มาในอันดับที่16โดยเธอก็ได้กล่าวว่าในงานจับมือนั้นแฟนๆบอกกับเธอให้ทำดีที่สุดให้ถึงกับตำแหน่งของมิเดียเซมบัสดังนั้นเธอขอโทษจริงๆที่ทำไม่ได้ตามที่ตัวเองได้คาดหวังเอาไว้เธอจะพยายามให้มากที่สุดโดยยอมรับในอันดับที่ได้ดังนั้นโปรดสนับสนุนเธอต่อไปด้วยแม้อันดับจะตกลงมาแต่คิตาริเอะก็ได้เขียนข้อความลงไปในบล็อกและกล่าวกับแฟนๆว่าเธอนั้นมีความสุขเพราะจำนวนโหวตที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนซึ่งต่อมาในเดือนสิงหาคมนั้นคิตาริเอะได้เดบิวต์ในการเป็นนักพากย์โดยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เธอนั้นใฝ่ฝันอยากจะเป็นเธอได้รับพากย์เป็นตัวละครในเรื่องกักโคโนโควายอุอสะฮานะโกซังกับคิตะโดยได้พากย์เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าโฮวะโฮวะซึ่งก็ได้มีวิดีโอจากงานจังเก้นใจไข่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาคิตาริเอะได้พูดคุยกับตากล้องรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อของเธอเธอได้เขียนแบบสอบถามเกี่ยวกับความกังวลซึ่งเธอก็เขียนไว้ว่าเพราะตัวเองเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยมีแฟนๆบางคนเข้ามาใช้จุดนี้โจมตีเธอเข้ามาพูดกับเธอว่าเธอนั้นขี้เหร่คำพูดนั้นมันทำให้เธอลดคุณค่าในตัวของตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเธอคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ขี้เหร่แต่แล้วเมื่อเธอได้คุยกับตากล้องคนนั้นและได้เห็นใบหน้าของเขาเธอก็ตัดสินใจว่าควรจะหยุดคิดว่าตัวเองขี้เหร่ได้แล้วที่ผ่านมามันทำให้เธอรู้สึกแย่และเมื่อได้เห็นใบหน้าของตากล้องที่เศร้าทำให้เธอนึกถึงพ่อของตัวเองถ้าลูกสาวมาเศร้าอะไรกับเรื่องนี้ผู้เป็นพ่อก็คงเศร้าไม่แพ้กันต่อมาในปี2011ในอีเวนต์ Request Hour ที่เดือนมกราคมได้มีการประกาศยูนิตใหม่โดยที่มีชื่อว่า Notoyeto คิตาริเอะนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของยูนิตนี้ร่วมกับซาชิฮาระริโนะโยโกยามะยุยและโอชิมะยูโกะซึ่งพวกเธอก็ได้แสดงเพลงในซิงเกิลแรกของยูนิตโดยที่มีชื่อว่า Chumatsu Not Yet โดยในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่3ของ AKB48 ในปีนี้เธอตั้งเป้าหมายไว้ในอันดับที่13ซึ่งเป็นอันดับที่เธอได้ในครั้งแรกและผลลัพธ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ออกมาคิตาริเอะก็ได้มาในอันดับที่13ตามที่เธอหวังไว้เธอกล่าวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าแม้ในครั้งที่แล้วอันดับที่ออกมาของเธอนั้นจะน่าผิดหวังแต่ในครั้งนี้เธอมีความสุขมากที่ได้รับอันดับที่ดีกว่าที่เธอคาดไว้เหนือสิ่งอื่นใดคือเธอได้คะแนนโหวตมากกว่าปีที่แล้วเธอดีใจที่มีคนสนับสนุนมากมายเช่นนี้จากนี้ไปเธออยากพยายามให้มากกว่าที่ผ่านมาสำหรับผู้คนที่สนับสนุนเธอและทำให้เธอไปถึงฝันเธอจะพยายามให้หนักขึ้นโปรดสนับสนุนเธอต่อไปด้วยและต่อมาในเดือนกรกฎาคมคิตาริเอะได้รับบทในละครไลฟ์แอคชั่นของมังงะคลาสสิกชื่อดังเรื่องโรคุเดนาชิบรูโดยคิตาริเอะรับบทเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกของเรื่องในบทอิไมคาซุมิอย่างที่ทราบกันว่าเธอนั้นมีความฝันที่จะเป็นนักแสดงที่ผ่านมาคิตาริเอะนั้นก็โหยหางานแสดงและก็อยากเรียนการแสดงให้เก่งขึ้นการได้รับบทในเรื่องนี้ทำให้เธออยากอ่านมังงะเกี่ยวกับแยงกี้ทำให้เธอพยายามเต็มที่ในการรับบทในครั้งนี้ต่อมาในเดือนกันยายนในจังเก้นไทไคครั้งที่2คิตาริเอะที่สวมบทในคอสตูมของทีม4ซึ่งเป็นยูนิตร่วมกันของ AKB SKE และ SDN เธอผ่านไปถึงรอบ4และไปแพ้ให้กับมาเอดะอามิแต่มันก็ยังเพียงพอที่ทำให้คิตาริเอะนั้นได้ติดเซมบัสึในซิงเกิลที่24ของ AKB48 ในเพลงอุเอกะระมาริโกะซึ่งต่อมาในปี2012ในเดือนพฤษภาคม Notoyeto ได้ออกซิงเกิลที่4ของพวกเธอซุยกะเบบี้และเป็นครั้งแรกกับประสบการณ์ในการเขียนเนื้อเพลงของคิตาริเอะโดยเพลงที่คิตาริเอะนั้นได้เขียนมีชื่อว่า Guilty Loveซึ่งเธอได้รับการเสนอชื่อในการแต่งเพลงจากอากิโมโตะยาสึชิซึ่งคิตาริเอะได้กล่าวว่ามันยากจริงๆมันทำให้เธอเคารพอากิโมโตะเซนเซอีกครั้งเมื่อได้สัมผัสประสบการณ์ในการแต่งเพลงเองแต่เธอรู้สึกพอใจกับผลงานของตัวเองเช่นกันโดยเธอได้อธิบายทีมของเพลงนี้ว่าเป็นความรักต้องห้ามซ
ซึ่งมาถึงในเดือนมิถุนายนในการเลือกตั้งครั้งที่4ของ AKB48 ในครั้งนี้คิตาริเอะได้อันดับเท่ากับปีที่แล้วซึ่งนั่นก็คืออันดับที่13เธอกล่าวว่าตลอด1ปีที่ผ่านมานี้เธอไม่สามารถก้าวต่อไปได้ในการประกาศผลด่วนวันแรกเธออยู่ในอันดับสุดท้ายของเซมบัสึและเมื่อเธอได้กลับบ้านและได้อ่านความคิดเห็นของทุกคนในบล็อกก็รู้สึกอบอุ่นจนร้องไห้อยู่คนเดียวแม้แต่แม่ของเธอก็ร้องไห้เมื่อได้เห็นความคิดเห็นเหล่านั้นเธอนั้นตั้งเป้าหมายไว้ในอันดับที่12ในการเลือกตั้งครั้งนี้ดังนั้นเธอยังไปไม่ถึงมันแต่เธอก็รู้สึกพอใจในอันดับในครั้งนี้ตอนนี้เธอก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะตอบแทนความรักของทุกคนหวังว่าเราจะเดินทางไปข้างหน้ากันต่อไปซึ่งต่อมาในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมซึ่งเป็นคอนเสิร์ตจบการศึกษาของมาเอดะอัสโกะในวันแรกได้มีประกาศชัฟเฟิลทีมและเป็นประกาศสำคัญของคิตาริเอะที่ต้องย้ายไปอยู่กับทีม K และต้องควบตำแหน่งกับ SKE48 แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการย้ายของเพื่อนๆที่ต้องย้ายข้ามประเทศไปยังวงน้องสาวอย่าง SNH48 และ JKT48 โดยเฉพาะการย้ายไปของทาคาโจอากิซึ่งในเดือนตุลาคมคิตาริเอะได้ปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้ชื่อดัง Terrace House ในซีซั่น1โดยรายการนี้เป็นรายการที่จะให้ผู้ชายผู้หญิงที่ไม่รู้จักมาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและติดตามพฤติกรรมของพวกเขาแน่นอนว่าการไปออกรายการแบบนี้โดยที่มีผู้ชายด้วยทำให้แฟนๆบางส่วนไม่พอใจยังไงก็ตามในเดือนพฤศจิกายนคิตาริเอะก็ได้เริ่มกิจกรรมกับทีม K เป็นครั้งแรกซึ่งก่อนจะจบปีนั้นคิตาริเอะก็ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Joker Game ภาพยนตร์เกี่ยวกับนักเรียนมัธยมปลายและเกมไพ่ Omaze ที่มีผลเกี่ยวกับชีวิตและความตายโดยเธอรับบทเป็นอากาซาวะชินัสึตัวละครหลักของเรื่องซึ่งต่อมาในปี2013ตอนเดือนมกราคม SKE48 ประกาศว่าคิตาริเอะจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับทีม Sโดยก่อนหน้านี้ในการแสดงครบรอบ4ปีของ SKE48 คิตาริเอะก็ได้ส่งวิดีโอมาทักทายแฟนๆก่อนที่จะเปิดตัวครั้งแรกใน SKE48 Request Hour 2012ในช่วงอังกอร์และร่วมแสดงกับเมมเบอร์ในเพลงนากามะโนอุตะเช่นเดียวกันในเดือนนี้หลังจากที่เธอได้เข้าร่วมกับทีม S SKE48 ก็ได้วางจำหน่ายซิงเกิลที่11 Choco no Doreโดยคิตาริเอะก็ได้มีชื่ออยู่ในเซมบัสึของ SKE48 ในซิงเกิลนี้ทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นผ่านมา3เดือนในเดือนเมษายนในระหว่างคอนเสิร์ตฤดูใบไม้ผลิของ SKE48 แต่มีการประกาศชัฟเฟิลภายในโดยได้ประกาศให้คิตาริเอะนั้นย้ายไปอยู่กับทีม K2 อย่างไรก็ตามการทำงานร่วมกัน2วงแถมในเวลานั้นมีรายการประจำของเธอคิตาฮาราริเอะเริ่มรู้สึกถึงขีดจำกัดของตัวเองเธอเริ่มรู้สึกเหนื่อยแต่ในเวลานั้นคอมเมนต์เชิงลบมากมายก็ถาโถมเข้ามาอย่างเช่นไม่มีใครมีความสุขกับการควบตำแหน่งของคิตาฮาระซึ่งแม้ว่าบางคนที่คอมเมนต์นั้นจะเป็นแฟนของเธอก็ตามมันทำให้เธอร้องไห้ออกมาจนถึงในเดือนเมษายนคอนเสิร์ต AKB48 Group ลินจิโซไคได้มีการประกาศว่าการควบตำแหน่งกับ SKE48 ของคิตาริเอะนั้นถูกยกเลิกลงทำให้ในตอนนี้เธอมีสถานะเป็นทีม K ของ AKB48 เพียงอย่างเดียวโดยเธอกับทีม K2 ของ SKE48 นั้นยังไม่เคยเดบิวต์มาก่อนเลยและในการเลือกตั้งครั้งที่5ของ AKB48 ในวันที่ซาชิฮาระรีโนะเพื่อนของเธอขึ้นไปอยู่เป็นอันดับที่1คิตาฮาราริเอะที่เคยอยู่ในตำแหน่งของเซมบัสึตลอดในการเลือกตั้งในครั้งนี้เธอหลุดออกจากตำแหน่งของเซมบัสึซึ่งอันดับของคิตาริเอะนั้นก็หล่นไปถึงในอันดับที่21แต่ทว่าใบหน้าที่แสดงของคิตาริเอะกลับเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มเธอกล่าวว่ามันเป็นปีที่น่ากังวลเธอไม่เคยกล่าวอะไรที่น่าประทับใจออกมาเลยแต่มาถึงในวันนี้เธอดีใจที่ได้ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้เธอขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเธอได้เพื่อนมากมายในปีที่ผ่านมาและเป็นปีที่สนุกมากจะดีมากถ้าต่อจากนี้เธอได้หัวเราะร่วมกับเพื่อนๆขอบคุณที่สนับสนุนเธอแม้ว่าคิตาริเอะจะยิ้มออกมาให้เห็นในหน้าจอแต่ในเบื้องหลังนั้นจากคำพูดของเพื่อนอย่างโอยะชิซุกะนั้นก็รู้ดีว่าเธอซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้แม่ของคิตาริเอะเองก็ยังกล่าวอีกว่าลูกสาวของเธอร้องไห้กับเรื่องนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากสำหรับเธอ
อย่างไรก็ตามในเดือนกันยายนในจังเก้นไดไคครั้งที่4คิตาริเอะเข้าร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ด้วยชุดอุนางิอินุตัวละครจากเรื่องเทนไซบากะบงที่เธอโดนเปรียบเทียบว่าขายโดยที่คิตาริเอะกับชุดหมาปลาไหลของเธอได้ผ่านไปเป็น16คนสุดท้ายและแพ้ให้กับอาเบะมาเรียซึ่งสุดท้ายเธอก็ได้มาในอันดับที่10ทำให้เธออยู่ในซิงเกิลที่34ของ AKB48 ในเพลงซุซุกะเกะนันจระซึ่งถึงแม้อันดับของคิตาริเอะในการเลือกตั้งจะลดลงอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันในการทำงานหนักของเธอก็คือในวันที่14ของเดือนตุลาคมสเตจของทีมเคที่จัดขึ้นในวันนั้นคิตาริเอะก็ได้แสดงเทเตอร์ครบ500ครั้งซึ่งต่อมาในปี2014การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของ AKB48 Group อย่าง AKB48 Group ไดโซคาคุมัตสึริคิตาริเอะยังคงประจำอยู่กับทีมเคเช่นเดิมแต่ในครั้งนี้แต่มีการประกาศให้เธอมารับตำแหน่งเป็นรองกัปตันของทีมเคโดยที่กัปตันของทีมเคนั้นก็คือเมมเบอร์ที่ย้ายมาจากทีม A อย่างโยโกยามะยุยซึ่งในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่6ของ AKB48 เป็นครั้งที่2ติดต่อกันที่คิตาริเอะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของเซมบัตสึเธอได้มาในอันดับที่19รอยยิ้มที่ทุกคนเห็นได้ในเวลาที่เธอยืนอยู่บนเวทียังคงเป็นอยู่เช่นเดิมการเลือกตั้งปีนี้สนุกมากเพราะเธอได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนขอขอบคุณเป็นอย่างมากนั่นคือสิ่งที่เธอพูดออกไปรอยยิ้มของเธอที่แสดงออกมานั้นทำให้มีบางคนกล่าวหาว่าเธอนั้นไม่รู้ตัวเองเลยว่าเธอกำลังจบลงแน่นอนว่าหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในเซมัสึแล้วงานของคิตาริเอะนั้นก็ได้ลดลงเป็นอย่างมากเธอนั้นดูไม่สนเรื่องพวกนี้จริงๆหรอเธอคงจะคิดแบบนั้นสำหรับคิตาริเอะในตอนนั้นแล้วเธอไม่ได้ต้องการบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในตอนนั้นเธอขอเพียงอย่างเดียวเพียงแค่เธอเป็นที่ต้องการของทุกคนก็พอในเดือนกรกฎาคมสเตจวันเกิดของคิตาริเอะเธอได้เอ่ยคำว่าจบการศึกษาขึ้นมาเธอนั้นรู้ว่าแม้ว่าเธอจะจบการศึกษาแล้วทุกคนก็ยังคงที่จะสนับสนุนเธอแต่ว่าที่เธอคิดถึงเรื่องนี้เธอไม่ได้จะจบการศึกษาเพราะว่าเธอยอมแพ้เธออยากจะลุกขึ้นกลับมาอีกครั้งอย่างแข็งแกร่งแล้วค่อยจบการศึกษาแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าซึ่งในเดือนกันยายนที่งานจังเก้นไตไคได้มีการประกาศเซมบัตสึซิงเกิลที่38ของ AKB48 เด็กๆรุ่นใหม่นั้นได้โอกาสติดเซมบัตสึเป็นจำนวนมากแต่ในจำนวนเซมบัตสึทั้ง32คนนั้นไม่มีชื่อของคิตาริเอะอยู่แต่ในตัวเธอเองนั้นรู้สึกดีที่เห็นรุ่นน้องมีความสุขและเธอรู้ดีว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องปล่อยให้รุ่นใหม่ได้สานต่อไปแต่เรื่องนั้นมันเทียบไม่ได้กับความฝันที่เธออยากเป็นนักแสดงเธอคิดว่าเรื่องนั้นมันคงไม่เกิดขึ้นแล้วเธอเคยคิดว่าเธอสามารถทำได้แต่ตอนนี้ความฝันนั้นเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆซึ่งต่อมาในปี2015ในเดือนมกราคมในอีเวนต์ Request Hour ได้มีการประกาศไอดอลกลุ่มใหม่ของ AKB48 Group จากจังหวัดนิงาตะในนามของ NGT48 ซึ่งหลังจากนั้นคิตาริเอะนั้นได้รับไลน์จากอากิมาโตะเซนเซและเขาได้ยื่นข้อเสนอให้เธอเป็นกัปตันถ้าเธอย้ายไป NGT48 อากิพีขอให้เธอช่วยและร่วมกันสร้าง NGT48 ซึ่งการที่อากิพียื่นข้อเสนอนี้ให้เธอทำให้คิตาริเอะมีความสุขที่เขานั้นเชื่อมั่นในตัวเธอซึ่งเหตุผลที่เธอได้รับข้อเสนอในการเป็นกัปตัน NGT48 นั้นเพราะคิตาริเอะเป็นคนที่มีทั้งประสบการณ์ในการเป็นเซมบัตสึและการหลุดออกจากเซมบัตสึเธอนั้นจะต้องเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของทุกคนได้แน่นอนซึ่งตัวคิตาริเอะเองนั้นแท้ที่จริงแล้วเธอเริ่มคิดเกี่ยวกับการจบการศึกษาจาก AKB48 แล้วแต่เธอยังอยากสู้เพื่อที่จะได้ยืนอยู่บนเวทีกับทุกคนและในเดือนมีนาคมคอนเสิร์ตหรือดูใบไม้ผลิของ AKB48ที่ไซตามะซุปเปอร์อารีนาก็ได้มีการประกาศชัฟเฟิลทีมอีกครั้งชื่อของคิตาฮาราลิเอะได้ถูกประกาศให้ย้ายไปอยู่กับ NGT48 พร้อมตำแหน่งกัปตันคิตาริเอะกล่าวว่าด้วยอายุ23ปีของเธอ8ปีกับ AKB48 ที่ NGT ยังมีสิ่งที่เธอคิดว่าเธอทำได้เธอต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นสิ่งนั้นถึงตัดสินใจแบบนี้ตาคามินะกล่าวว่าเธอกับยุยฮังได้ไปเยี่ยมชมที่นิงาตะมาแล้วที่นั่นเป็นสถานที่ที่อบอุ่นคิตาริเอะเป็นคนที่มีความรู้สึกที่แน่วแ
แต่เธอมีอะไรมากกว่านั้นดังนั้นโปรดทำให้ NGT48 เป็นวงที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะซึ่งในระหว่างเพลงสุดท้ายของคอนเสิร์ตเพื่อนๆรุ่นน้องรุ่นพี่ของคิตาริเอะก็ได้ร่วมกันมาอวยพรให้เธอและแสดงความเคารพในการตัดสินใจของเธอซึ่งในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่7ของ AKB48 ซึ่งก่อนที่จะถึงวันประกาศผลนั้นคิตาริเอะได้เผยแพร่ข้อความที่ทรงพลังเพื่อประโยชน์สำหรับ NGT48 ที่สร้างขึ้นมาใหม่ดังนี้เพื่อที่จะทำให้พวกเราดูสำคัญมากยิ่งขึ้นปีนี้ฉันอยากจะเข้าไปเป็นเซมบัสึซึ่งคิตาริเอะนั้นก็ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้โดยชื่อของ NGT48 เพียงคนเดียวในการเลือกตั้งซึ่งในระหว่างการเลือกตั้งนั้นรุ่นน้องของเธอร้องไห้ออกมาเพราะไม่ถูกเรียกชื่อซึ่งตัวของคิตาริเอะนั้นมองข้ามสิ่งนี้ไม่ได้เธอเข้าไปปลอบรุ่นน้องคนนั้นทันทีและหลังจากนั้นการเลือกตั้งก็ได้ดำเนินถึงตำแหน่งของเซมบัสึและคิตาริเอะก็ได้มาในอันดับที่11ไม่ใช่แค่เธอที่มีความสุขแต่ทุกคนนั้นมีความสุขกับอันดับของเธอคิตาริเอะกล่าวว่าเธอกำลังย้ายไปยัง NGT48 เธอกลับมาเป็นเซมบัสึอีกครั้งในรอบ2ปีเธอรับรู้ถึงภาระของรางวัลนี้และเพราะทุกคนร่วมผลักดันเธอทำให้เธอรับรู้ถึงความหนักหนานั้นปีนี้เธอตั้งเป้าหมายไว้ในอันดับที่12ซึ่งที่ผ่านมาเธอไม่เคยอยู่สูงกว่าอันดับที่13เลยแต่มันเป็นเพราะแฟนๆที่ทำให้เธอกลับมาและสามารถไปยังนิงาตะได้อย่างภาคภูมิใจเธอจะกลายเป็นสาวนิงาตะทำให้อาจจะห่างกับแฟนๆไปบ้างแต่ผู้คนในจังหวัดโปรดรอเธอด้วยในช่วงนี้เธอนั้นไม่ได้อยู่ในเซมบัสึได้เลยแต่ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นยังทำได้เธอหวังว่าคำพูดของเธอจะไม่ถูกตัดไปที่โฆษณาขอบคุณมากหลังคิตาริเอะพูดจบพิธีกรได้ถามเธอหลังจากเธอผ่านอะไรมามากมายอย่างคิตาริเอะจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ซึ่งเธอก็มั่นใจและจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นตอนนี้ NGT48 มีเพียง4คนแต่พวกเธอก็มีธงเป็นของวงตัวเองเธอจะทำให้ NGT48 ไล่ตามวงอื่นๆให้ทันเธอจึงอยากพยายามเต็มที่เพื่อไปยังจุดสูงสุดและการที่คิตาริเอะอยู่อันดับที่11ในตำแหน่งเซมบัสึทำให้เธออยู่ในเพลงหลักในซิงเกิลที่41ของ AKB48 Halloween Night ซึ่งซิงเกิลล่าสุดที่เธออยู่ในเซมบัสึนั้นคือซิงเกิลฤดูร้อนของปี2014ในซิงเกิลที่36อย่าง Labrador Retriever โดยในเดือนสิงหาคมหลังจาก NGT48 ได้ออเดชั่นรุ่นที่1เข้ามาพวกเธอก็พร้อมที่จะเปิดตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกที่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองนิงาตะพวกเธอได้แสดงท่ามกลางผู้คนจำนวน 1,000 คนหลังจากจบการแสดงคิตาริเอะที่เห็นเด็กๆของเธอมีรอยยิ้มและน้ำตาเธอก็ยากที่จะกลั้นน้ำตาเอาไว้ให้อยู่เธอมีความสุขที่สุดและเธอก็รู้สึกว่าจังหวัดนิงาตะนั้นจะกลายเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเธอซึ่งในเดือนสิงหาคมในวันสุดท้ายของสเตจรีเซ็ตของทีมเคยังเป็นการอำลาคิตาริเอะด้วยในวันนั้นอุจิดะมายุมิได้นำช่อดอกไม้มาให้เธอคิตาริเอะกล่าวว่าตอนแรกเธอนั้นยังไม่ค่อยจะเชื่อมความสัมพันธ์กับรุ่นน้องได้มากสักเท่าไหร่จนมาอยู่กับโยโกยามะทีมเคเธอได้สนุกกับรุ่นน้องอย่างอาเบะมาเรียและนากาโอะมาริยะทำให้เธอมีความรู้สึกที่ดีในการเป็นรุ่นพี่เธอดีใจที่ทีมสุดท้ายของเธอกับ AKB48 คือโยโกยามะทีมเคเธอนั้นหวังว่าแฟนๆจะติดตามเธอไปยังนิงาตะด้วยขอบคุณมากหลังจากนั้นในปี2016ในเดือนมกราคม NGT48 Theater Grand Opening การแสดงวันแรกที่เธียเตอร์ของ NGT48 ที่ตั้งอยู่ที่เลิฟลาทูโดยในสเตจวันนี้ยังมีการประกาศเลื่อนขั้นเมมเบอร์ขึ้นสู่ทีม N3 ซึ่งคิตาริเอะได้เปลี่ยนแคทเฟซของตัวเองเป็นฉันจะกลายเป็นสาวแห่งนิงาตะคิตาฮาระริเอะอายุ24ปีโดยเธอต้องการให้การแสดงของ NGT48 นั้นดึงดูดผู้ชมจากโตเกียวมาดูให้ได้อย่างเช่นการตีลังกาของคาโตมินามินั้นจะได้เห็นที่เธียเตอร์เท่านั้นและในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่8ของ AKB48 โดยที่ครั้งนี้จัดขึ้นที่นิงาตะในคราวนี้คิตาริเอะได้มาในอันดับที่12เธอขอขอบคุณแฟนๆที่นิงาตะและผู้คนที่นั่นเธอกล่าวว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความกดดันมากในฐานะกัปตัน NGT48 เธอรู้ว่าการเป็นเซมบัสึไม่สามารถรับประกันได้ในช่วงประกาศผลด่วนนั้นเธอได้มาในอันดับที่50
มันทำให้เธอกังวลมากแม้อันดับที่ได้จะไม่ตามที่เธอหวังก็ตามเธอมีความสุขที่ได้ยืนอยู่ที่นี่เธอได้ยิ้มได้พูดในเวทีที่นิงาตะปีที่แล้วเธอบอกว่าเธอจะกลายเป็นสาวนิงาตะตอนนี้เธอรักนิงาตะมากกว่าที่เธอคาดไว้อีกเธอเห็นสถานีรถไฟของที่นี่เต็มไปด้วยรูปภาพของ AKB48 และเมมเบอร์ต่างๆเธอมีความสุขที่เพื่อนๆของเธอได้มาที่นี่เธอคิดว่าตัวเองคงเป็นสาวนิงาตะไปแล้วจริงๆเธอขอบคุณแฟนๆทุกคนแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการได้พบเมมเบอร์ที่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่การเลือกตั้งปีที่แล้วเธอรู้สึกเหมือนตัวเองมีครอบครัวใหม่เหมือนกับว่าเธอเป็นแม่และมีลูกสาวคนใหม่เธอไม่ได้มีเสน่ห์มากมายนักและก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมมากเท่าไหร่ในฐานะกัปตันแต่เธอแน่ใจว่าเธอรักทุกคนและจะทำให้ทุกคนมีความสุขแน่นอนการเดบิวต์ของ NGT48 ได้ถูกตัดสินใจแล้วเธออยากจะทำให้ NGT48 น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นดังนั้นโปรดให้เวลาอีกหน่อยในการเป็นผู้นำขอบคุณมากหลังจากการเป็นกัปตันมาเป็นเวลา1ปีคิตาริเอะยังคิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอเพราะนี่เป็น NGT48 เธอคิดว่าเป็นเพราะเมมเบอร์ทุกคนทำให้เธอได้เป็นกัปตันการเจอกับทุกคนนั้นมันคือสิ่งที่ล้ำค่าเธอรักทุกคนจริงๆซึ่งก็มาถึงในปี2017คิตาริเอะไม่เคยลังเลที่จะลงเลือกตั้งแต่ในปีนี้เธอลังเลว่าจะปฏิเสธมันหรือไม่ตั้งแต่ปีที่แล้วเธอคิดว่าจะไม่ลงในปีหน้าแต่ณตอนนี้NGT48 ที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอกำลังจะเดบิวต์ซิงเกิลแรกขวัญกำลังใจของเมมเบอร์กำลังเพิ่มขึ้นแล้วเธอในฐานะกัปตันจะปฏิเสธการลงเลือกตั้งได้อย่างไรเธอคิดว่าจะทำลายโมเมนตัมของวงไม่ได้ปีนี้อาจจะมีเมมเบอร์ติดอันดับมากกว่าปีที่แล้วในเวลานั้นเธออยากจะดูแลเด็กๆของเธอมีความสุขกับพวกเธอได้และกอดพวกเธอได้ซึ่งในเดือนเมษายนนั้น NGT48 ได้ออกวางจำหน่ายซิงเกิลแรกโดยที่มีชื่อว่าเซชุนโดเกซึ่งในสัปดาห์แรกก็สามารถทำอันดับได้เป็นอันดับที่1ของ Oricon Chart ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่9ของ AKB48 ในครั้งนี้มีเมมเบอร์ของ NGT48 ติดอันดับเพิ่มขึ้นอย่างที่คิตาริเอะหวังไว้จากปีที่แล้ว2คนคือเธอและคาโตมินะแต่ในปีนี้มีเมมเบอร์ติดอันดับทั้งหมด10คนและในครั้งนี้คิตาฮาราริเอะได้มาในอันดับที่10เธอกล่าวว่าก่อนหน้านี้เธอพยายามที่จะเต้นระบำโฟกของโอกินาวะเพราะตอนนี้พวกเธออยู่ที่โอกินาวะเธอจึงพยายามที่จะทำให้เหมือนชาวโอกินาวะทำเธออยู่ในอันดับที่92ในผลด่วนการเปลี่ยนแปลงของอันดับที่รุนแรงทำให้เธอถึงกับหูอื้อนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของมายุยุและซาชิเธอคิดว่าทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องนี้แต่นี่จะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของเธอเช่นกันและเป็นอันดับที่ดีที่สุดนี่เป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมเธอมีความสุขจริงๆเธอเคยมีช่วงเวลาที่มีติด16อันดับแรกและมักจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซิงเกิลใดๆเป็นช่วงเวลาที่เธอท้อถอยกับสิ่งต่างๆมากมายแต่เธออยากจะพยายามอีกครั้งและเธออยากจะมีส่วนร่วมเธอต้องการที่จะสู้ในการเลือกตั้งอีกครั้งเธอกลายเป็นคนแบบนั้นเธอขอบคุณเมมเบอร์ NGT48 ทุกคนเมื่อทุกคนได้เผชิญหน้ากับแฟนๆตรงๆและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีความสุขมันทำให้เธอฟื้นความตั้งใจเดิมและอยากจะพยายามเช่นกันเธอดีใจที่ได้ย้ายมานิงาตะปีนี้มีเมมเบอร์ถูกเรียกชื่อจำนวนมากและไม่ได้ถูกเรียกชื่อมากเช่นกันเธอคิดว่าในปีหน้านี่เป็นโอกาสที่ดีของคนที่ได้นั่งอยู่เธอหวังว่าแบบนั้นส่วนเธอจะทำให้ดีที่สุดร่วมกับทุกคนจนถึงในวันสุดท้ายเธอหวังว่าแฟนๆจะติดตามคิตาฮาราริเอะต่อไปจนถึงในงานครบรอบ2ปีของ NGT48 ในเดือนสิงหาคมโดยที่จัดขึ้นในที่เดียวกับวันที่พวกเธอนั้นเปิดตัวแสดงครั้งแรกซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองนิงาตะซึ่งในระหว่างช่วงอังกอร์หลังจากที่แสดงเพลงมิโดริโตะโมริโนะอุนโดโคเอ็นทางคิตาริเอะก็ได้มีสิ่งที่อยากจะประกาศออกมาและดูเหมือนว่าเมมเบอร์ทุกคนน่าจะรู้ว่าประกาศนั้นคืออะไรฉันคิตาฮาราริเอะว่า NGT48 を卒業しますคิตาริเอะได้ประกาศจบการศึกษาท่ามกลางเหล่าเมมเบอร์ของพวกเธอและต่อหน้าผู้คนในเมืองนิงาตะ
ซึ่งเป็นความตั้งใจจริงของเธอเธอกล่าวว่าเธอขอโทษที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจแต่เธอคิดว่า NGT48 เป็นวงที่แข็งแกร่งมากในตอนนี้มันคุ้มค่าและสนุกจริงๆเธอรักสตาฟและเมมเบอร์และแฟนๆทุกคนมันทำให้เธอกังวลมากตลอด2ปีที่ผ่านมาเธอพยายามอย่างเต็มที่ในฐานะกัปตันเมมเบอร์ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆและเธอก็เชื่อมั่นในพวกเธอตอนนี้จากนี้ไปเธอจะสนับสนุนพวกเธอในฐานะแฟนอันดับหนึ่งของ NGT48 โดยต่อมาในปี2018โชชิเตะโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของคิตาริเอะได้ออกวางจำหน่ายซึ่งโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของเธอนั้นได้ถ่ายทำที่นครโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามและในเดือนกุมภาพันธ์ภาพยนตร์ที่คิตาริเอะได้รับบทก็ออกฉายโดยที่มีชื่อว่า Sunny 32ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำที่นิงาตะโดยเธอรับบทเป็นฟูจิอาคาริครูมัธยมที่ถูกลักพาตัวโดยโจทย์ซึ่งพวกเขาอ้างว่าเธอคือซันนี่ฆาตกรที่น่ารักที่สุดในโลกที่พวกเขาบูชาซึ่งในวันที่1มีนาคมสเตจสุดท้ายของคิตาฮาราริเอะกับ AKB48 ก็ได้จัดขึ้นอีกทั้งยังเป็นเสร็จครบรอบ10ปีของรุ่นที่5อีกด้วยซึ่งนอกจากเมมเบอร์รุ่นที่5ที่จบการศึกษาและยังไม่จบการศึกษายังมีโอยาชิสุกะและโยโกยามะยุยที่ได้เข้าร่วมรวมทั้งนิชิกะตะมารินะยามากุจิมาโฮะมูราคุโมะฟูกะที่ได้ปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญซึ่งคิตาริเอะก็ได้กล่าวในสเตจนี้ว่าเธอสงสัยว่าเธอจะรู้สึกจบการศึกษาหรือไม่ถ้าเธอแสดงสเตจนี้แต่เมื่อได้ซ้อมกับทุกคนได้พยายามอย่างหนักร่วมกันมาความรู้สึกในตอนนั้นก็กลับคืนมาเธอรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังค่อยๆก้าวออกไปเธอดีใจที่มีรุ่นน้องหลายคนอยากดูการแสดงนี้ดีใจที่พวกเขารักเธอเธอนั้นสามารถก้าวออกจากอากิฮาบาระได้อย่างไม่เสียใจแล้วซึ่งก่อนคอนเสิร์ตจบการศึกษาของคิตาริเอะ1วันนั้น NGT48 ได้มีโซโล่คอนเสิร์ตของตัวเองซึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ตนั้นก็ได้มีการประกาศปรับโครงสร้างของวงโดยได้แบ่งเป็นทีม NT และทีม Gและคิตาริเอะก็ได้ส่งมอบตำแหน่งกัปตันคนต่อไปให้กับคาโตะมินามิและก็มาถึงในวันที่14เมษายนคอนเสิร์ตจบการศึกษาของคิตาฮาราริเอะก็ได้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมโทกิเมเซ่ในชื่อ1115วันแห่งความฝันฉันกลายเป็นสาวนิงาตะซึ่งก็คือ1115วันนับตั้งแต่มีการประกาศย้ายเธอมาสู่ NGT48 วันที่เธอได้เป็นที่รักของแฟนเป็นที่รักของสตาฟและเป็นที่รักของเมมเบอร์จนวันสุดท้ายที่เธียเตอร์ของนิงาตะของคิตาฮาระริเอะโดยคอนเสิร์ตนั้นเปิดตัวด้วยวิดีโอเส้นทางของเธอกับ NGT48 คิตาริเอะเดินเข้าสู่กลางเวทีและร้องเพลงที่เธอติดเซียนบัตสึเป็นครั้งแรกโอโกเอะไดมอนด์ในเวอร์ชั่นของคิตาฮาระไดมอนด์การเปิดตัวอย่างเฮฮาทำให้คอนเสิร์ตเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะวันนี้เธออยากให้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิต10ปีของการเป็นไอดอลคิตาริเอะได้ประกาศด้วยรอยยิ้มโดยเซตลิสต์ของคอนเสิร์ตทั้งหมดถูกโปรดิวโดยคิตาฮาราริเอะรวมถึงการเลือกเมมเบอร์ของเพลงยูนิตเพลงในช่วงแรกส่วนมากเป็นเพลงของเธอกับ AKB48 เพลงของทีมบีและทีมเคที่มีอิทธิพลกับเธอในช่วงแรกรวมทั้งเพลงจากยูนิตนอตโตเยโตที่ใช้เมมเบอร์ของ NGT48 หลังจากนั้นมิยาสกิบิโฮและโอยาชิสุกะได้ปรากฏตัวและได้แสดงเพลงโบกุตาจิโนจิคิวของวงชิสโนเทมปุระที่พวกเธอนั้นได้ไปถึงรอบรองของยูนิตจังเก้นไตคาย2017การปรากฏตัวของเหล่าเพื่อนๆเมมเบอร์ AKB48 รุ่นน้องและรุ่นพี่ของเธอทำให้เห็นว่าคิตาฮาราริเอะนั้นเป็นที่รักของทุกคนโยโกยามะยุยอาเบะมาเรียตาคาชิจูริโกจิมะมาโกะมุคไคจิมิโองมิเนกิชิมินามินากานิชิจิโยริรวมทั้งซาชิฮาระริโนอาเบะมาเรียกล่าวว่าคิตาริเอะนั้นเป็นคนที่ช่วยเธอได้เป็นอย่างมากในการย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่กับ TPE48 โดยซาชินั้นในตอนแรกเธอก็กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเพื่อนของเธอนั้นตัดสินใจย้ายแต่สุดท้ายเธอนั้นก็ดีใจที่ทุกคนในนิงาตะและเมมเบอร์รักเธอเหล่าเมมเบอร์ได้พูดคุยถึงความทรงจำเกี่ยวกับคิตาริเอะซึ่งยุยฮังก็ได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆเมื่อเธอเปิดเผยว่าคิตาริเอะยืมเครื่องเล่น DVD ที่เธอติดสติกเกอร์ไว้แล้วยังไม่คืนเป็นเวลากว่า6ปี
หลังจากนั้นในคอนเสิร์ต NGT48 ได้ปรากฏตัวในชุดยูกาตะและได้ทำการแสดงเพลงโคอิโนะนาวะของทีม4และเซซึเมสึคุโรคามิโชโจของ NMB48 หลังจากนั้นก็เป็นคราวของเพลง Enkyori Poster และ Choose Me ทีเซนเตอร์ของเพลงนี้นั้นทั้ง2คนเป็นเมมเบอร์ของ NGT48 ในปัจจุบันอย่างยูกิรินและคิตาริเอะและแสดงร่วมกับเมมเบอร์ NGT48 และก็ได้มีการปรากฏตัวของดาร์ฟรุ่นที่3ของ NGT48 พร้อมกับให้ทุกคนนั้นแนะนำตัวกับแฟนๆช่วงก่อนคอนเสิร์ตจะจบลง NGT48 ก็ได้แสดงเพลงหลักประจำซิงเกิลของพวกเธอทั้ง3เพลงคิตาริเอะกล่าวก่อนเพลงเซชุนโดเกจะเริ่มเธอคิดว่านี่เป็นการแสดงสดที่สนุกที่สุดในชีวิตตลอด10ปีของเธอในระหว่างช่วงอังกอร์ก็ได้มีวิดีโอของคิตาริเอะวิดีโอเมสเซจจากเมมเบอร์ NGT48 ถึงคิตาริเอะข้อความที่ได้ถูกเขียนด้วยลายมือของพวกเธอคิตาริเอะได้ปรากฏตัวด้วยชุดสีแดงสีประจำของ NGT48 และได้ร้องเพลง Watashi no Tameni เพลงจบการศึกษาของเธอเองซึ่งเธอได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่เธอได้สวมชุดที่สวยงามเช่นนี้ต่อหน้าแฟนและเป็นเพลงที่อากิโมโตะเซนเซเขียนให้เธอในเวลา10ปีที่ผ่านมานี้มันไม่ได้สนุกไปหมดทุกอย่างแต่ที่นี่ที่นิงาตะนั้นได้ช่วยเธอไว้การมาที่นิงาตะเป็นสิ่งที่สำคัญเธอเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับเมมเบอร์ที่รักสตาฟที่ไว้ใจเธอมันทำให้เธอนั้นได้เติบโตขึ้นอย่างมากการได้จบการศึกษาแบบนี้มันเหมือนกับความฝันถึงจะขอบคุณแค่ไหนก็ไม่พอและเธอรักทุกคนจริงๆเธอพยายามอย่างมากที่สุดเพราะเธอรักทุกคนเธอมีความสุขที่ได้สัมผัสถึงความสุขของคนรอบข้างในเพลงโซเกโนะคิซากิเมมเบอร์ทุกคนที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตได้มาร่วมกันร้องเพลงอีกครั้งคิตาริเอะได้กล่าวขอบคุณเป็นครั้งที่2กับเมมเบอร์ทุกคนที่เปรียบเสมือนลูกสาวและขอบคุณชาวนิงาตะแม้ว่าต่อไปเธออาจจะไม่ได้ร้องได้เต้นอีกแล้วและต่อมาเป็นเพลงสุดท้ายของคิตาริเอะในวันนี้กับเพลงออริจินัลเพลงแรกของ NGT48 อย่าง Maktoki Sambeku Jukoko ก่อนที่คิตาริเอะเคลื่อนตัวออกจากคอนเสิร์ตและขึ้นเรือแล่นออกไปในแม่น้ำชินาโนะเหมือนกับตอนแรกที่ NGT48 นั้นได้เปิดตัวก่อนที่ในคอนเสิร์ตนั้นเมมเบอร์จะร้องเพลง Haruwa Dokokara Kurunoka เป็นการปิดม่านคอนเสิร์ตจบการศึกษาของคิตาฮาระริเอะและต่อมาในวันที่18สิงหาคมสเตจจบการศึกษาของคิตาริเอะก็ได้จัดขึ้นที่เธียเตอร์ของ NGT48 ภายในสเตจวันนี้คิตาริเอะได้แสดงร่วมกับเมมเบอร์ NGT48 ทั้งกับทีม NT เก่าทั้งกับเมมเบอร์ดาร์ฟรุ่น3และเคนคิวเซซึ่งในเพลงยูนิตต่างๆเมมเบอร์ก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงคิตาริเอะแม้ว่าเจ้าของสเตจจบการศึกษานั้นจะไม่ได้อยู่ในเพลงและสำหรับเมมเบอร์ดาร์ฟรุ่นที่3นั้นวันนี้คือวันเดบิวต์การแสดงที่เธียเตอร์ของพวกเธอและได้แสดงเคียงข้างกับคิตาริเอะในเพลงเซนากะคาระดากิชิเมเตะและถัดจากนั้นก็เป็นการร้องเพลงกับเหล่าเมมเบอร์ที่เป็นเคนคิวเซซึ่งพวกเธอยังร้องเพลงย่องจูนานาโนะสุเตกินามาจิเอะโดยแท้จริงนั้นคิตาริเอะนั้นอยากให้เพลงนี้อยู่ในคอนเสิร์ตจบการศึกษาของตัวเองเมมเบอร์ Member ที่แสดงเพลงนี้เป็นเมมเบอร์จากจังหวัดนิงาตะเมื่อถึงในท่อนกล่าวชื่อจังหวัดทุกคนต่างตะโกนว่านิงาตะก่อนที่คิตาริเอะนั้นจะพูดเบาๆว่าไอจิและคาโตมินะก็เข้ามาบอกกับเธอว่าริเอะซังนั้นเป็นคนจังหวัดนิงาตะแล้วและพวกเธอก็ได้แสดงซิงเกิลเดบิวต์อย่างเซชุนโตเกะซึ่งกล่าวได้ว่าเนื้อเพลงนั้นเหมาะกับความรู้สึกในการจบการศึกษาช่วงท้ายการแสดงนั้นยูกิรินที่ไม่ได้เข้าร่วมวันนี้ได้มามอบช่อดอกไม้ให้กับเธอซึ่งคิตาริเอะกล่าวก่อนเพลงสุดท้ายเธอผูกพันกับ AKB48 และแฟนๆเดิมทีเธอไม่ได้อยากเป็นไอดอลในตอนแรกนั้นเธอไม่รู้จะย่นระยะทางของเธอกับแฟนๆได้อย่างไรเธอขอขอบคุณทุกคนที่ยังรักและผลักดันเธอโดยไม่ยอมแพ้เธอคิดว่าเธอจะไม่ยอมแพ้เมื่อเธอมาที่นิงาตะทุกคนก็ตามเธอมาเธอคิดว่าพวกเขานั้นคือเมมเบอร์คนหนึ่งที่ทำให้เธอรู้สึกถึงสิ่งต่างๆมีหลายงานที่เธอต้องทำควบคู่ทำให้เธอต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาเธอคิดว่ามันสนุกมากๆสำหรับ10ปีเธอคิดว่าแฟนๆจะติดตาม NGT48 มีอีกหลายอย่างที่เธออยากทำในอนาคตเธอดีใจที่ได้พบกับเมมเบอร์ทุกคนเธอรักทุกคนจริงๆอาจจะเป็นเวลาเพียง3ปีสำหรับทุกคนแต่มันเป็น3ปีที่มีความสุขท
ที่ได้รู้จักกันเพลงต่อไปนั้นเป็นเพลงสุดท้ายแต่เมื่อเธอคิดถึงการร้องเพลงสุดท้ายในชีวิตไอดอลเธอมีเพลงหนึ่งที่เธอคิดว่าเป็นเพลงสุดท้ายของเธอและเธอก็ได้พบกับเพลงนี้เพราะมันคือ NGT48 และสุดท้ายเพลงที่คิตาลิเอกกล่าวถึงก็เป็นเพลงออริจินอลเพลงแรกของ NGT48ที่เธอเลือกมาเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตไอดอลของเธอนั่นก็คือเพลง Mektoki Sambeku Chukoko คิตาฮาราริเอะได้ปลดรูปของตัวเองหน้าเธียเตอร์10ปีในการเป็นไอดอลของเธอก็ได้จบลงโดยกลายเป็นสาวนิกาตะอย่างงดงามหลังจากจบการศึกษาคิตาลิเอะก็ได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงโดยเธอเล่นทั้งละครภาพยนตร์และละครเวทีโดยเธอก็ได้เล่นละครเวทีเรื่องชินบากุมัตสึจุนโจเดนเฟกนิวละครเวทีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยต้นยุคเฮเซซึ่งคิตาลิเอะนั้นรับบทเป็นโอคิตะโซจิซึ่งเป็นบทเดียวกับมัตสึเลนะอดีตเมมเบอร์ SKE48 ที่เคยได้แสดงก่อนหน้านี้อีกทั้งคิตาลิเอะยังได้รับบทบ่อยๆในสื่อบันเทิงประเภทสยองขวัญเธอได้แสดงภาพยนตร์สยองขวัญโดยรับบทเป็นสุจิโมโตซากิในเรื่องโทชิมะเอ็นฮันเต็ดพาร์คและรับบทเป็นนักแสดงสมทบในละครสยองขวัญโอกามิยะไคเดนทูในบทมายุมิทั้งนี้ภาพยนตร์แอคชั่นเธอก็มีโอกาสได้แสดงเช่นกันอย่างการรับบทสมทบในภาพยนตร์เรื่อง Life of the Machine Girlเป็นตัวละครหลักในละครเวทีเรื่อง Hero 2019 นัตสึเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอาซามิและละครเวทีเรื่องนี้ก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อ Hero 2020 อีกด้วยและเช่นเดียวกับเมมเบอร์อีกหลายคนในปี2020เดือนมิถุนายนคิตาลิเอะได้เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองโดยที่มีชื่อว่าคิตาลิเอะ Channel และเธอยังมีการเปิดธุรกิจร้านจำหน่ายเสื้อผ้าทางออนไลน์อีกด้วยโดยเป็นการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Above All โดยที่ร้านของคิตาลิเอะมีชื่อว่า One Habit และนี่ก็คือเรื่องของคิตาฮาราลิเอะเมมเบอร์รุ่นที่5ของ AKB48 ผู้ที่เคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของ AKB48 ในอนาคตติดอันดับในการเลือกตั้งในตำแหน่งของเซมบัตสึแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่สามารถผ่านกำแพงนั้นไปได้กำแพงนั้นมีชื่อว่าอันดับที่13ก่อนที่เธอนั้นจะพัดตกลงมาแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ยอมแพ้เธอยังไม่ยอมให้ชีวิตไอดอลของเธอต้องจบลงแบบนี้เธอเลือกเดินไปยังนิงาตะพร้อมกับตำแหน่งกัปตัน NGT48 มันทำให้เธอมีความหวังอีกครั้งและเธอก็ได้ทำลายกำแพงนั้นได้สำเร็จในตอนนี้นั้นคิตาฮาราลิเอะความฝันในวัยเด็กของเธอก็เป็นจริงแล้วและนี่คือเรื่องราวของกัปตันผู้ให้คิตาฮาราลิเอะ